ท็อป10เมกะดีลสปอนเซอร์สั่นสะเทือนวงการลูกหนังโลกครับฟุตบอลคือธุรกิจที่มีผลประกอบการมหาศาลขับเคลื่อนโดยผู้สนับสนุนครับความร่วมมือต่างๆไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสโมสรและนักฟุตบอลเพียงเท่านั้นครับยังสามารถยกระดับสถานะบริษัทผู้สนับสนุนให้เป็นที่รู้จักและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วยครับวันนี้เราได้รวบรวม10สัญญาสปอนเซอร์ที่ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วงการลูกหนังโลกมาให้ติดตามกันครับอันดับ10 UEFA Champions League กับ Gazprom ความสัมพันธ์อันยาวนานเริ่มต้นในปี2012 Gazprom ทุ่งงบสนับสนุนทัวร์นาเมนต์สโมสรยุโรปที่ว่ากันว่านี่คือหนึ่งในดีลที่แพงที่สุดในประวัติการมีรายงานตัวเลขพุ่งสูงถึง100ล้านยูโรต่อปีการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักทำให้แบรนด์บริษัทพลังงานแห่งนี้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกไปทั่วทุกแห่งทั้งในและนอกสนาม UEFA Champions League ครับไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกไปจนถึงภาพยนตร์โฆษณาGazprom มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการตลาดทั้งหมดความร่วมมือครั้งนี้ผลักดันให้2องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยิ่งครับ Gazprom กลายเป็นที่จดจำและได้รับการยอมรับขณะเดียวกันเม็ดเงินมหาศาลทำให้ฟุตบอลรายการนี้มีสถานะการเงินที่มั่นคงและเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างรายได้ให้กับสโมสรที่เข้าร่วมในแต่ละปีครับอันดับ9 Manchester United กับ Chevrolet Chevrolet ลงนามสนับสนุนคาดหน้าอกเสื้อ Manchester United เป็นเวลา7ปีมูลค่า559ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี2014ถึง2021ถือเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่แพงที่สุดในวงการลูกหนังครับรายงานระบุว่าบริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันจ่ายให้ปีศาจแดงฤดูกาลละ64ล้านปอนด์นอกจากตาสัญลักษณ์ของแมนปรากฏหน้าอกบนเสื้อแล้วเชฟโรเลตจัดแคมเปญร่วมกับสโมสรและแฟนบอลผ่านกิจกรรมหลากหลายช่องทางทั้งโซเชียลมีเดียจัดอีเวนต์ให้แฟนๆพบปะนักเตะขวัญใจครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ่งรายได้ก้อนนี้ไปลงทุนซื้อนักเตะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆมากมายครับภายหลังหมดสัญญาในปี2021ปีศาจแดงหันไปจับมือกับทีมวิวเวอร์ภายใต้สัญญา5ปีและได้เงินเข้าสโมสรมากกว่า235ล้านปอนด์ครับอันดับ8บาร์เซโลนากับกาตาร์แอร์ไลน์สายการบินยักษ์ใหญ่กาตาร์เข้ามาสนับสนุนชุดแข่งบาร์เซโลนาระหว่างปี2013ถึง2017ภายใต้วงเงิน45ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีที่นำไปใช้พัฒนาสโมสรในหลายด้านครับแต่มีแฟนบอลบางส่วนครับที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมที่สโมสรเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทจากชาติที่พัวพันการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังจากหมดสัญญาในปี2017รากูเทนเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหม่พร้อมวงเงินมหาศาล55ล้านยูโรต่อฤดูกาลครับอันดับ7เชลซีกับโยโกฮาม่าการเข้ามาสนับสนุนเชลซีของบริษัทยางโยโกฮาม่าถือเป็นหนึ่งในดีลที่มูลค่าสูงของวงการฟุตบอลครับโดยระหว่างปี2015ถึง2020รับทรัพย์เข้ากระเป๋าฤดูกาลละ40ล้านปอนด์แลกกับการคาดหน้าอกเสื้อและสร้างแคมเปญต่างๆขณะที่โยโกฮาม่าได้โอกาสประชาสัมพันธ์และต่อยอดธุรกิจไปทั่วโลกครับจากนั้นในปี2020 TUK เข้ามารับไม้ต่อด้วยข้อตกลงที่แพงขึ้นเป็น50ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลครับอันดับ6ลิเวอร์พูลกับ Standard Charter ธนาคารชื่อดังเป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อมายาวนานตั้งแต่ปี2010โดยครั้งล่าสุดได้มีการขยายสัญญาเมื่อปี2018ไปจนกระทั่งปี2023โดยแบรนด์ธนาคารแห่งนี้ปรากฏบนชุดแข่งตลอดจนกิจกรรมเพื่อชุมชนและแฟนบอลครับพร้อมกันนี้ Standard Charter ได้โปรโมทการท่องเที่ยวและมอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับลูกค้าเพื่อดึงดูดให้มาเยือนเมืองลิเวอร์พูลความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเกื้อกูล2องค์กรประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามครับอันดับ5 Manchester City และ Etihad Airlines สายการบินดังระดับโลกเองงบสนับสนุนแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีละ80ล้านเหรียญสหรัฐมาตั้งแต่ปี2009แลกกับชื่อเสียงผ่านทางความสำเร็จในถ้วยรางวัลมากมายของซิตี้ครับ Etihad Airways คาดหน้าอกเสื้อแข่งสีฟ้าและเป็นสายการบินพาร์ทเนอร์ของสโมสรพร้อมทั้งให้บริการแฟนบอลด้วยประสบการณ์สุดพิเศษดูมูลค่า400ล้านปอนด์ติด1ในอันดับแพงที่สุดในวงการลูกหนังครับขณะเดียวกันครับEtihad Airways ถูกพูดถึงและได้รับการยอมรับในหมู่นักเดินทางส่วนซิตี้นำเงินลงทุนไปซื้อดาวเตะชื่อดังมาสร้างขุมกำลังที่แข็งแกร่งล่าแชมป์รายการต่างๆครับอันดับ4 AC มิลานกับ Fly Emirates สายการบินเอเมิเรตส์ให้การสนับสนุนรอสโซเนรีตั้งแต่ปี2010ด้วยวงเงินเริ่มต้น18ล้านยูโรต่อฤดูกาลครับก่อนขยับขึ้นมาที่35ล้านยูโรในสัญญาปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในบิ๊กดีลแห่งวงการลูกหนังอิตาลีเลยทีเดียวครับโลโก้ Fly Emirates ปรากฏบนหน้าอกเสื้อแข็งลายแดงดำและมีการจัดกิจกรรมการตลาดมากมาย
รายได้เข้าคลังสโมสรนำไปลงทุนด้านขุมกำลังและสิ่งก่อสร้างต่างๆขณะที่ Emirates Airlines ขยายเส้นทางการบินไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศอิตาลีครับอันดับ3 Arsenal กับ Emirates Airlines ตั้งแต่ปี2006อาร์เซนอลรับทรัพย์ค่าสปอนเซอร์คาดอกเสื้อปีละ14ล้านเหรียญสหรัฐและนำไปลงทุนก่อสร้างสนามใหม่ที่มีชื่อว่า Emirates Stadium โดยสัญญาฉบับล่าสุดจะหมดอายุในซีซั่น 2023-2024 ครับนำรายได้เข้าสโมสรกว่า200ล้านปอนด์ขณะที่ภาพลักษณ์ของสายการบินแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นแบรนด์ดังระดับโลกไปแล้วครับอันดับ2 Real Madrid กับ Adidas Adidas ผลิตชุดแข่งและเครื่องแต่งกายให้กับ Real Madrid มายาวนานตั้งแต่ปี1998ภายใต้ข้อตกลงสุดแพง113ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและมีการปรับตัวเลขในช่วง10ปีที่ผ่านมาพุ่งทะยานแต่หลัก 1,100 ล้านยูโร Adidas พัฒนาชุดแข่งและชุดซ้อมตลอดจนสินค้าที่ระลึกทำให้ Real Madrid กลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยทั่วรางวัลในสนามและรายได้นอกสนามอีกด้วยครับอันดับ1 Manchester United กับ Nike อีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่จงรักภักดีในโลกลูกหนังโดยจุดเริ่มต้นย้อนไปในปี2002และผ่านการขยายสัญญาความร่วมมือถึง7ครั้ง Nike เคยทุ่มเงิน100ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีให้ปีศาจแดงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่ง Nike ผงาดขึ้นมาเป็นแบรนด์กีฬาทรงอิทธิพลและผลักดันให้ Manchester United แข็งแกร่งจนก้าวขึ้นเป็นแชมป์ยุโรปครับขณะที่ชุดแข่งเยาว์และเยือนเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์และสวยงามดีไซน์ทันสมัยแปลกแหวกแนวครับและผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงแม้ประสบความสำเร็จร่วมกันมามากมายครับแต่ว่าปีศาจแดงยุติความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ Nike และหันไปจับมือกับ Adidas เมื่อปี2020ครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับถ้าอยากให้เราเล่าข้อมูลข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้โพสต์ได้เลยครับถ้าอยากอ่านข่าวสารกีฬาต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ playnowthailand.com แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ